อย่างเงี้ยค่ะต่อไปเราจะมาอธิบายวิธีการใช้โปรแกรมเคลโรมีเมเตอร์ค่ะโปรแกรมตัวนี้เราจะใช้ในการเขียนภาษาตัวนี้นะคะที่เป็นลูกไอคอนสีขาวตัวนี้ก็คือตัวนี้อยู่ขั้นแรกเริ่มต้นด้วยการคลิกเข้าไปขั้นแรกเรากดโปรแกรมเคลโรจะมาดูนะคะว่าตัวเนี่ยก็จะมีโปรเจกต์บอกว่าไอตัวโปรเจกต์แล้วเราจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นโปรแกรมสำหรับโหลดเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ CPU นะคะค่ะโดยการต่อต่อเริ่มในคนที่ใช้ application กับไม่ใช่โฟลเดอร์เลือกคอร์ดที่เราต่ออยู่นะคะเนี่ยตรงนี้นะคะพอร์ตบอกว่าอยู่กับพอร์ตเราเนี่ยไม่ใช่แล้วก็ต้องเช็คในตัวพอร์ตเนี่ยค่ะว่ามันเป็นพอร์ตไหนค่ะแล้วก็เลือกคอมพิวเตอร์กด property ค่ะตรงต่อไปตรงนี้ก็จะมีล็อกดีไวซ์นะคะแล้วก็โปรแกรมนี้ตัวนี้เลือกที่ตัวนี้ AD หรือ C ค่ะแล้วมี A ดูกด OK กด OK กดดาวน์โหลดค่ะ AD ค่ะนี่ก็คือ C format ที่เลือกไฟล์ที่เป็นหลักแล้วก็โปรแกรมแล้วก็คลิกลงมาเป็นคอมแพตบวกตรงซาร์ค่ะบวกตรงซาร์กรุ๊ปแล้วก็กดอันนี้ออกมาแล้วก็กด USB แล้วเสียบไว้ในคอมแพตว่าอันนี้เขาไม่ได้เขียนโค้ดอะไรถ้าเขียนแล้วเราก็กดว่าตรงนี้ค่ะมันอยู่ตรงไหนโค้ดก็เลยมีถูกต้องแล้วก็คือจะเป็นนี่ก็ dot asm ค่ะ USB กดโอเคไฟล์แล้วก็ต่อไปเราจะกดดาวน์โหลดนะคะต่อไป HSM ที่ source เลือกโปรแกรมนี้ที่เป็น HEX file file to group source group ซึ่งโปรแกรมนี้เป็น HEX file แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เขียนอะไรค่ะที่ source group ก็เลือกเป็น open โปรแกรม HEX file ตัวนั้นออกมาจากนั้นมันจะทำการโหลดโปรแกรมเข้าไปใน CPU ไฟล์ที่เป็น ASM ค่ะที่เราเซฟเอาไว้เราจะเลือกไฟล์ที่เป็นคือภาษาเนาะเป็น SMB ก็คือ ASM ค่ะ .asm เสร็จแล้วก็กด close ค่ะจากนั้นกดไปที่ project ค่ะกด option option for target option target 1นะคะเสร็จแล้วก็เลือก output ติ๊กถูกที่ create hex file เพื่อเปลี่ยนเป็นฐาน16เวลาต่อบอร์ดค่ะเสร็จแล้วก็กด listing จากนั้นติ๊กที่ assembly code แล้วก็ okแล้วก็กด output ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลอง create hex file ค่ะเพื่อให้มันออกมาเป็นเขียนโค้ดง่ายๆนะคะ create hex file ค่ะเพื่อให้มันออกมาเป็นเขียนไว้แล้วไฟล์เลขฐาน16ค่ะเพื่อจะต่อกับพอร์ตเนาะแล้วก็ไปที่เดี๋ยวเราจะลองรันดูจะกด build หรือว่า F7 ก็ได้ listing แล้วก็กดติ๊กที่ assembly code เราจะดูว่ามันสำเร็จไหมก็คือดูตรงนี้นะคะเออเริ่มเป็น0ก็คือโอเคแล้วพิมพ์โค้ดลงไปค่ะการใช้งานของโปรแกรมนี้ก็มีประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็ลองรันค่ะโดยกด F7 หรือกดที่ build ก็ได้นะคะจะดูตรงนี้ค่ะ error เป็น0ก็คือเรียบร้อยค่ะค่ะนี่คือการใช้งานโปรแกรมเคลแบบคร่าวๆนะคะขอบคุณค่ะ